ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังพูดคุยกันอยู่ค่ะที่024960493-4 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือว่าทำธุรกิจต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีความเด่นในเรื่องของการแข่งขันด้วยนะคะการเงินก็ยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้บริหารสภาพคล่องได้ในระดับที่เหมาะสมความรักถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิถือว่าสมรูปนะคะแต่คนที่มีคู่แล้วให้ระวังจะมีปากเสียงด้วยค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องลูกทีมหรือว่ามีบริวารและการเงินเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะคะการใช้คอนเนคชั่นกับคนใกล้ชิดคนคิดมีคู่อย่าเพิ่งแสดงตัวนะคะให้หานกต่อส่วนคนที่มีคู่แล้วถ้าวันนี้มีปัญหาอะไรก็ให้คุยให้เจรจาต่อกันด้วยชาวราศีมีนนะคะงานวันนี้ปิดทองหลังพระค่ะเหมาะสำหรับการทำงานเบื้องหลังการเงินก็ไม่เด่นนะคะสภาพคล่องไม่สู้ดีนักรับซ้ายจ่ายขวาตลอดโชคลาภไม่มีนะคะความรักเน้นคนโสดค่ะเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสานสัมพันธ์กับคนใหม่ๆชาวราศีมีนในวันนี้ระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะต่อไปชาวราศีเมษค่ะการงานเสียเวลาวางแผนตั้งแต่ต้นทางดีกว่าคอยไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุระวังจะไม่ได้งานส่วนการเงินก็ให้เน้นการออมการลงทุนระยะยาวเป็นหลักนะคะความรักหากมีโอกาสได้รับความสนใจจากคนที่สูงวัยกว่าคนมีคู่ความสัมพันธ์แข็งแรงดีค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานให้ทำให้มากกว่าพูดเวลาที่มีปัญหาเรื่องของงานหรือไม่พอใจในเรื่องของคนคุณจะต้องมีความอดทนและอดกลั้นส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะเพียงแต่ว่าการลงทุนนั้นจะต้องวางแผนให้ต่อเนื่องความรักเหมือนไม่ได้ให้ความสำคัญนะคะไม่ว่าจะโสดหรือว่ามีคู่แล้วชาวราศีเมถุนนะคะงานทายดีค่ะหยิบจับอะไรก็สำเร็จมีโอกาสได้ต่อยอดจากภารกิจที่ทำส่วนการเงินให้เน้นการลงทุนระยะสั้นการกินส่วนต่างการทำกำไรและไม่มีโชคในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่มีเกณฑ์ที่จะต้องช่วยเหลือบรรดาญาติพี่น้องด้วยค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะการงานวันนี้ให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายเพราะว่าวันนี้มีโอกาสที่จะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดการเงินคุณก็จะต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะคะเพราะมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีความรักอย่าทำอะไรให้ใครต้องเดือดร้อนค่ะที่สำคัญอย่าไปแย่งรักของคนอื่นต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะงานในวันนี้เน้นเรื่องของคนทำธุรกิจระวังจะมีปัญหากับหุ้นส่วนคนทำงานก็ระวังจะมีปัญหากับบริวารได้เงินจะต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเวลาที่มีความพลิกผันให้คุณนั้นหาข้อมูลประกอบให้มากๆและวันนี้เวลาที่คุณมีปัญหากับคู่ครองอย่าไปเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นชาวราศีสิงห์ระวังปัญหาของอุบัติเหตุและสุขภาพด้วยนะคะต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะการงานจะต้องมีความยุติธรรมอย่าเลือกข้างโดยเฉพาะคนที่สามารถให้คุณหรือว่าให้โทษกับผู้อื่นได้ส่วนการเงินวันนี้เข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธค่ะเหมาะกับการเข้าหุ้นและร่วมลงทุนความรักแลดูมีเสน่ห์ทั้งต่อเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามค่ะต่อกันด้วยชาวราศีตุลนะคะงานในวันนี้คุณจะต้องบริหารเวลาให้ดีเพราะว่ามีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเพิ่มจากปกติส่วนการเงินค่ะยังมีโอกาสได้ขยับขยายในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะคนที่มีเงินออมและความรักมีสองนัยยะนะคะถ้าไม่รักไม่ชอบก็อย่าเสียเวลาหรือถึงมีเข้ามาและถูกใจก็ต้องดูให้ดีๆ ด้วยค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานวันนี้มีเกณฑ์ได้รับการยอมรับให้หาโอกาสแสดงผลงานหรือแสดงฝีไม้ลายมือส่วนการเงินคุณจะต้องให้ก่อนจึงจะได้รับนะคะอาจจะหมายถึงการบริจาคทำทานหรือว่าการลงทุนก็ได้ส่วนความรักวันนี้เน้นคนที่คิดมีคู่อย่าผีพรามนะคะให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจซะก่อนปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูงานวันนี้มีเกณฑ์เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้
มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกันส่วนวันนี้การเงินขอให้เชื่อความคิดอ่านของตัวเองค่ะสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ดีและความรักความสัมพันธ์ยังแข็งแรงดีค่ะมีปัญหาอะไรก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV พร้อมกับรับชมพวกเราทางไลฟ์สดก็ได้ด้วยแจ้งช่องทางกันอีกครั้งนึงนะคะ024960493-4นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์พีดีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะครเรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจ้ะจากคุณวูดดี้นะคะเกิดวันพุธที่16พฤศจิกายนปี31นะคะเวลา2ทุ่มการงานทำช่างภาพนะคะความรักโสดอยู่การเงินปี60เป็นอย่างไรบ้างครับคุณวูดดี้นะครับก็ในช่วงอายุย่างตอนนี้ย่าง29นะ เกณฑ์ในเรื่องของความรัก30ครับปีหน้านะก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะครับถึงจะมีโอกาสได้ตกร่องปล่องชิ้นคบหาเจอกับคนที่ถูกใจนะครับส่วนงานกับเงินเป็นอย่างไรเอาปีจอนี้กลับมานะครับในช่วงย่าง29เกณฑ์ในเรื่องงานจะเข้าทำนองนี้ครับเบื่อนะครับคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งมองหาลู่ทางอะไรใหม่ๆซึ่งถ้าถามว่าอาชีพที่ทำในชะโลกกับพื้นชะตาหรือไม่ในดวงมันก็สะท้อนลีลาปีจร นี้อยู่แล้วถามว่าดีหรือไม่ตอบว่าทำได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากกว่านี้จึงจะยืนระยะได้ส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาให้คุณไปทำบุญลงศพนะมูลนิธิรวมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เปิดรับบริจาคได้ทั้งสิ้นครับท่านต่อไปค่ะคุณวิไลรักนะคะเกิดวันที่23พฤษภาคมปี34เที่ยงคืน9นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสครับความรักนะคะแล้วก็อยากจะย้ายที่อยู่จะได้ย้ายไหมคะลาภะแปลว่าที่นั่งค่ะแปลว่าที่อยู่อาศัยค่ะจำได้แล้วแปลว่าจุดนั่งก็ได้นะที่นั่งเลยนะจุดนั่งจุดเพศนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการโยกย้ายบ้านที่อยู่เป็นกาลีฉะนั้นก็มีเกณฑ์ผมคงไม่แนะนำให้ทำอะไรเสริมและเกณฑ์ที่ว่านี้ก็จะอยู่ครอบคลุมจนถึงก่อนวันเกิดก็ขวนขวายหน่อยก็มีโอกาสนะครับปัตตานีเป็นสีถ้าหมายถึงมีรักแล้วต้องได้ย้ายที่อยู่ไปอยู่กับเขาด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณวัชระนะคะเกิดวันที่3มกราคมปี21นะคะงานเงินโชคลาภและความรักค่ะไม่ได้บอกเวลามาไม่ได้บอกเวลามาขออนุญาตนะครับคุณวัชระหนูก็ลืมนะคะคุณวัชระส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปคุณเอื้องนะคะเกิดวันที่5กรกฎาคม28นะคะเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะความรักแยกกันอยู่ค่ะปัตตานีเป็นกาลีค่ะก็บอกว่าจะไม่พูดแล้วไงปีหน้าค่ะนี่ยังสิ้นปีอยู่ค่ะปีหน้าหนูจะเลิกพูดคำว่ากาลีก็บอกว่าให้พูดคำว่าลีกาลีกาไม่เอาไม่เอาอย่าเล่นปัตตานีกาลีครับคุณเอื้องค่ะกรกฎาคม59จนถึงกรกฎาคม60เกณฑ์ความรักไม่ดีเกณฑ์ความรักมีปัญหามีโอกาสจะต้องอยู่ห่างไกลกันลุ้นแล้วแต่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งสิ้นถ้ายังมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วแยกกันอยู่ก็ให้คีปสถานะแบบนั้นให้ได้แต่ในทางกลับกันถ้ามีปัญหาอยู่มากมายนะครับถามว่ามีโอกาสที่จะแบบยุติความสัมพันธ์หรือไม่ก็ต้องตอบว่ามีเอาเป็นว่าเหตุการณ์ที่มันห่างเนี่ยก็ถือว่าสมรูปถ้าคิดอยากกระสานสัมพันธ์รอให้เลยผ่านเข้าช่วงครึ่งปีหน้าไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรอมชอมกันมากขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรัฐเศษนะคะเกิดวันที่6พฤศจิกายนปี16ค่ะบ่ายโมง34นาทีวันอังคารถามเรื่องของเงินงานและสุขภาพค่ะกับปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44นะจะเตือนเรื่องอะไรดีถ้าคุณทำงานและมีลูกทีมมีลูกน้องบริวารระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชานะครับสภาพคล่องก็จะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะกาลีเลื้อยไปแตะเรือนเงินส่วนในแง่ของงานโดยตรงปีนี้พยายามหาคนอุปถัมภ์หาคนช่วยเหลือโดยเฉพาะถ้าคุณคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ค่ะสุขภาพค่ะอาจารย์สุขภาพก็จันทร์กับพุธเสียอยู่เรือนเสียก็ไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจครับเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิปซีดวงทวารค่ะท่านต่อไปเลยค่ะ
คุณบุญมากนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม07นะคะซื้อของเก่านะคะถามเรื่องของสุขภาพบูชาและทำบุญอะไรถึงจะดีทำคุณไม่ขึ้นเลยค่ะแป๊บหนึ่งครับวันอาทิตย์ถูกต้องแต่ไม่ได้บอกเวลาใช่รบกวนระบุเวลามาด้วยครับนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณบุญมากเนาะท่านต่อไปนะคะมาเลยค่ะคุณศักชัยนะคะเกิดวันพุธที่15พฤษภาคม09ค่ะเวลาเที่ยงครึ่งงานและโชคลาภค่ะเวลาเที่ยงครึ่งปฏิทินก็ตรงกับวันพุธนะครับเป็นพุธกลางวันนะถามงานกับการเสี่ยงโชคเป็นอย่างไรมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนในครอบครัวแม้กระทั่งเพื่อนสนิทปีนี้กาลีดวงเดียวชิ่งทั้งงานทั้งคู่แล้วก็ในเรื่องของการเงินด้วยของคุณนะครับให้บริจาคพวกข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าถ้ามีโอกาสได้ตักบาตรก็ขอให้ทำให้สม่ำเสมอนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณนารีนะคะเกิดวันที่30มกราคมปี2497ไม่มีเวลามาอีกหนึ่งท่านนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมคะส่ง SMS เข้ามานะคะรบกวนเป็นวันเดือนปีเกิดนะคะขอเวลาเกิดด้วยถ้าใครไม่ได้ทราบเวลาที่แน่นอนประมาณเอาก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครเกิดช่วงกลางคืนแล้วฟ้ากำลังจะสว่างก็ให้ระบุมาด้วยนะคะว่าสว่างมาเป็นวันอะไรค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่29พฤษภาคม11นะคะ 6:10 นาทีเช้านะคะขอถามเรื่องของสุขภาพเงินและงานค่ะระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหลักฐานความมั่นคงเลยนะและเกณฑ์งานของคุณเนี่ยต้องระวัง2ช่วงปีทั้งย่าง49แล้วก็ย่าง50ค่ะคือเวลาผู้ใหญ่คุณเองก็เป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะเวลาผู้ใหญ่มีปัญหากันนะมันผลกระทบยาวนานนะฮะส่วนในเรื่องของสุขภาพระวังพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะกระดูกไขข้อลำไส้อาการแพ้ต่างๆทั้งแพ้ภายในรวมถึงแพ้ภายนอกพวกผิวหนังพวกนี้แม้กระทั่งการทำงานของพวกระบบประสาทอันนี้คือเป็นปัญหาในระยะยาวเลยนะครับแล้วก็ระวังเป็นหนี้ถ้าคุณถามเรื่องเงินเนี่ยการทำบุญเสริมซื้อชุดสังฆทานยาครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดคุณณัฐสสินะคะเกิดวันศุกร์ที่28กันยายนปี11นะคะเวลา 1:54 ชื่อที่ใช้เนี่ยดีไหมคะอาจารย์แล้วก็วันศุกร์ค่ะผมขออนุญาตไม่เข้าใจเองว่าคุณเกิดฟ้ายังไม่สว่างแล้วคุณแปลงวันให้ผมเพราะว่าวันที่28กันยา11ปฏิทินมันตรงกับวันเสาร์นะขออนุญาตนะครับก็คือให้ระบุเป็นวันเสาร์คนมานะเพราะว่าถ้าเป็นวันเสาร์ก็บอกวันเสาร์แล้วเดี๋ยวผมจะมานั่งคำนวณเองเดี๋ยวมันจะคลาดเคลื่อนแล้วก็เดี๋ยวคุณฟังไปผิดๆแล้วเกิดเราไปเปลี่ยนแล้วมันไม่ดีต่อตัวเรามันก็จะไม่ดีนะคะขออนุญาตนะคะวันนี้หลายท่านเนาะก็ส่งเข้ามาใหม่ละกันนะคะตรวจทานข้อมูลให้เรียบร้อยด้วยตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับจากคุณอะไรคะสุนันครับคุณสุนันสุนันนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะคุณสุนัน19มกราคม09 19มกราคม09ครับเวลาเกิดค่ะเสียใกล้สว่างแล้วพุทธครับฮะเอาใหม่นะจ๊ะเสียใกล้สว่างเป็นวันพุธเหรอฮะครับเอาใหม่นะครับ10มกราคม2509เนี่ยนะ19ขออภัย19มกราคม09นะคะ19มกราคม2509ค่ะครับอ๋อโอเคปฏิทินตรงกับวันพุธคุณเกิดบอกว่า5:00ฟ้าสว่างเป็นพุธถูกไหมฮะค่ะและช่วงเวลาที่เกิด5:00นี่มันเลย5:00ครึ่งหรือยังหรือว่าก่อน5:00ครึ่งฟ้ายังมืดอยู่พอทราบไหมยังมืดยังไม่สว่างโอเคเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงนะครับก็อันนี้ไม่ได้ชมกันนะเป็นคนใจดีมีเมตตาทำอะไรก็เกรงใจชาวบ้านเขาสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับครับนะแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาสุขภาพก็เกี่ยวข้องกับพวกไขข้อกระดูกการขับถ่ายนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเงินสภาพคล่องพอสมควรถูกไหมฮะครับโอเคถ้างั้นก็ไม่ผิดแหละไม่ผิดก็คือเกิดในช่วงที่ฟ้ายังไม่สว่างอ่ะวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรเชิญเลยครับครับถามว่าพอดีเนี่ยทำงานมาใช้หนี้ตลอดเลย
แต่ไม่ได้ใช้นี่เองโดยมากลูกๆหลานๆนั่นแหละดวงเป็นอย่างนั้นแล้วผมบอกนะคือความจริงใช้คำนี้ก็ได้นะอย่างลูกหลานนี่คือเราช่วยเขาแต่ดวงนี้เชื่อไหมคุณช่วยใครอ่ะคุณไม่เคยได้คืนเลยถึงจะไม่ใช่ลูกหลานนะคุณให้ใครกู้ยืมอ่ะวันหลังผมแนะนำจ๋าใครเห็นใครลำบากก็ช่วยๆบางครั้งโอ้โหผมลำบากมากเลยผมก็แพ้ลำบากมากเลยคุณสุนันท์นะพอจะช่วยเราสองคนได้บ้างไหมฮะเนี่ยอย่างนี้ดวงนี้วันหลังถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลือนะตัดใจให้ไปเลยสมมติถ้ายืม1,000ตัดใจให้ไปเลย200ครับใช้วิธีนี้เพราะว่าดวงนี้ไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดยืมแล้วคุณทวงไม่ได้ค่ะไม่ก็ต่อคืนแล้วคุณก็แบบมีที่ผมบอกไงใจดีทำอะไรคิดถึงแต่คนอื่นซึ่งบางครั้งมันส่งผลร้ายนะมันส่งผลร้ายกับตัวเรานะครับแต่ไม่ค่อยกัดทางพอมีไปแบบนั้นแล้วครั้งนี้ไม่แต่ว่าดวงนี้ส่วนหนึ่งก็ดีอย่างนะคุณเองก็ไม่ได้ถึงขนาดขัดสนมากนะฮะก็พอมีกินมีจับจ่ายใช้สอยตลอดถึงจะแบบไม่ได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้ถึงขั้นลำบากเพียงแต่ว่าจะช็อตไอตอนที่ทวงคืนไม่ได้นี่แหละนะตอนนี้ทำงานทำอาชีพอะไรอยู่หรือเปล่าคุณสุนันท์พนักงานขับรถบริษัทรถอะไรรถใหญ่รถเล็กรถประจำตำแหน่งรถใหญ่แน่นอนงานแบบนี้มีการจรมีการเดินทางอยู่แล้วนะฉะนั้นก็ดวงคุณเนี่ยมันเหมาะมากลาภกาลีก็คือไม่ควรทำงานอยู่กับที่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายฉะนั้นอาชีพไม่ห่วงแต่ห่วงสุขภาพอย่างที่ผมเรียนปวดหลังเรื้อรังปัญหาไขข้อกระดูกยิ่งพอบอกขับรถนี่ยิ่งมั่นใจ 100% ค่ะนะก็ดูแลตัวเองโดยเฉพาะช่วงหลังพวกหมอนรองกระดูกพวกนี้ก้นกบพวกนี้ถ้ามีอะไรผิดปกติพยายามรีบตรวจเช็คนะอย่าประมาทอันนี้หมอนัดถูกเห็นไหมล่ะนะแล้วก็ให้เซฟตัวเองนะอันนี้ผมเตือนจริงๆนะถ้าดวงเป็นแบบนี้เวลาแบบยกของหนักๆต้องให้มันถูกวิธีใช่ไหมต้องย่อใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงใช่เพราะห่วงมากนะแก่ตัวเนี่ยผมกลัวหลังคุณมีปัญหาหลังเสียผมใช้คำนี้เลยแล้วก็ขับรถนานๆอย่าอั้นฉี่นะฮะค่ะนะพอดีก็ว่าสำลุกหมากโตด้วยเห็นไหมก็คือเครื่องเพศนะกระเพาะปัสสาวะระบบสืบพันธุ์และพูดแบบผู้ชายคุยกันระวังมันเสื่อมค่ะนะระวังมันเสื่อมอันนี้ด้วยความห่วงใยก็อีกอย่างหนึ่งของการทำบุญเสริมก็คือให้ตักบาตรถวายเพลพระจัดให้ครบนะน้ำท่าอาหารการกินทำตลอดเลยถ้ามีโอกาสตักบาตรสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีฮะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะจ้ะครับแล้วนี่ถึงอีกประมาณ3 ปีก็จะเสร็จแล้วนะจะสุดไหมจ้ะที่ถึงมีโอกาสสุดไหมต้องให้พ้นช่วงปีจรนี้ไปก่อนนะฮะอย่างน้อยนะขึ้นปีหน้าเข้าย่าง52เดี๋ยวนะครับเข้าย่าง52ใช้เวลานิดนึงฮะประมาณปีเสร็จๆนะอีกประมาณปีเสร็จๆไม่ได้หมดนะแต่บอกว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็แล้วเรื่องรถกระบะที่ใช้อยู่453ดีครับจะปลารอดไหมไม่ถึงผ่อนรอดไหมใช่ไหมครับกับพอดีกู้ไอ้กุ้งถือไว้ให้ลูกก่อนก่อนลูกหลานผมก็อย่างที่ผมเรียนน่ะคือช่วงนี้ประมาณปีเสร็จๆก็คือต้องให้มันพ้นเข้าย่าง54นะช่วงนี้ก็ติดขัดหน่อยนะครับแต่คิดว่าอย่างที่ผมเรียนน่ะในดวงคุณพอตัวรอดได้เรื่องเงินแต่ว่ามันจะเก็บไม่ได้เท่านั้นเองผ่านนะผ่านได้ค่ะบูชานิดนึงนะครับของคุณควรที่จะบูชาพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองก็หลวงพ่อโสธรก็ได้ครับนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลธาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดพวกนี้คุณเดินทางบ่อยๆด้วยยิ่งดีค่ะแล้วก็
อัญเชิญมาบูชาเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านแล้วก็อย่าลืมคาถาบูชาพระปางสมาธิด้วยคือพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบค่ะครับนะคะโอเคเนาะเอาละค่ะก็เดี๋ยวไว้พูดคุยกันใหม่นะคะค่ะโชคดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณวิไลนะคะถามเรื่องของตัวเลขค่ะอาจารย์เลขบ้าน58ค่ะบางทีเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะดอกบัวคือเลข5กงจักรคือเลข8นะคือราหูนั่นแหละใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดที่เลข8จ้ะเบอร์โทร615ค่ะ15อาทิตย์เป็นมิตรกับครูก็15นี่คือกำลังพระจันทร์ด้วยนะก็เป็นคู่มิตรเสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าดีครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ